อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับท่ามกลางข่าวการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นของสายพันธุ์โอเมรอนเนี่ยนะครับก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งคนนันทยาหลาคนบอกว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าทีมวิจัยนะครับนักวิทยาศาสตร์ของทางประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมรอนเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้ และก็พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วติดเชื้อโอมิคอนจะมีระดับการป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยการวิจัยนี้เนี่ยนะครับก็ดําเนินการในกลุ่มตัวอย่างที่ดได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่ว่าติดเชื้อโควิด -19 สายพันธโอมิคอนในแอฟริกาใต้รวมทั้งหมด33คนนะครับแล้วก็มีการระบุในรายละเอียดนะครับบอกว่าหลังจากการติดเชื้อโอมิคอน14วันพบ ระดับการป้องกันโอมิครอนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย14เท่าและพบระดับการป้องก COVID ันโควิดสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นมาอีก4.4เท่าด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าระดับการป้องกันต่อสายพันธุ์เดลต้าที่เพิ่มขึ้นในผู้ติดเชื้อโอมิครอนนั้นอาจทําให้ความสามารถของเดลต้าในการแพร่เชื้อไปอยังบุคคลเหล่านั้นลดลงนะครับโดยศาสตราจารย์อเล็กซีเก้จากสถาบันวิจัยสุขภาพแอฟริกาในแอฟริกาใตา้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้นพบ สายพันธ์โอมิคอนนะครับก็ได้ระบุว่าในทวิตเตอร์บอกว่าโอมิคอนนั้นทําให้เกิดโรคน้อยกว่าที่คาดคิดไว้จากประสบการณ์ในแอฟริกาใต้และมันจะช่วยผลักดันให้เดลต้าเนี่ยลดน้อยลงคือในยะก็คือว่าเดลต้าเนี่ยถ้าที่เราทราบและมีข้อมูลในขณะนี้คือความรุนแรงเมื่อเราติดเนี่ยอาการของมันจะหนักกว่าโอมิคอนเพราะันการที่พูดติดเชื้อโอมิคอนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยนะครับจากการวิจัยเนี่ยซึ่งการวิจัยนี้นต้องบอกก่อนว่า ยังไม่รับการตรวจสอบเพราะว่าเรื่องของกลุ่มตัวอย่างอะไรอาจจะยังน้อยอยู่เนี่ยนะครับเพียงแค่33ราลายเนี่ยคนที่ติดเชื้อโอเมกคอนแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต่อเดลต้าเพิ่มมากขึ้นนะคือโอมคอนเนี่ยอาการไม่หนักเมื่อติดปุ๊บจะไปมีภูมิป้องกันเดลต้าซึ่งอาการหนักกว่ามากขึ้น4เท่ากว่า,วานะคะแต่อันนี้ยังเป็นงานวิจัยเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องดูแลป้องกันตัวเองกันให้มากที่สุดอย่างที่ได้มีการขอความร่วมมือกันมาโดยตลอดไม่ติดทักสายพันธุ์หนึ่งดีที่สุดดีที่สุดค่ะนคนบอกอ้าวอย่างนั้นเดี๋ยวไปติดโอมิคอนละกันเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าถ้าเราติดแล้วอาการจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะวิธีการหนึ่งพื้นฐานที่สุดเลยไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนแล้วเราพูดกันตลอดไม่ว่าจะเป็นภาครัดหรือใครต่อใครพ่อแม่เราก็จะบอกใส่หน้ากาก